สวัสดีครับผมขอพูดถึงเรื่อง Family Holding Company นะครับบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวหรือกล่าวอีกในหนึ่งผมมักจะใช้คำว่าโฮลดิ้งคอมพานีของครอบครัวคือกงสีที่ไม่มีวันตายนะครับถามว่าโฮลดิ้งคืออะไรนะโฮลดิ้งก็คือบริษัทธรรมดานี่เองนะครับจดทะเบียนขึ้นมาที่กระทรวงพาณิชย์ตามปกติมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวก็คือการถือหุ้นในบริษัทของกงสีหรือบริษัทครอบครัวนะครับไม่ต้องจดทะเบียนแวดเพราะว่าบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นอย่างเดียวไม่ได้ขายของไม่ได้ให้บริการจึงไม่ต้องจดทะเบียนแวดนะครับรายได้หลักของโฮลดิ้งคือเงินปันผลที่รับมาจากบริษัทลูกข้างล่างในเครือของกงสีนะครับตัวบริษัทโฮลดิ้งมีกรรมการบริษัทซึ่งก็มาจากคนในครอบครัวหรือจะมีกรรมการจากคนนอกมาเป็นที่ปรึกษาในครอบครัวก็นั่งอยู่ในโฮลดิ้งได้เหมือนกันนะครับบริษัทโฮลดิ้งนี้ถูกพิสูจน์มาจากหลายครอบครัวที่เป็นกลุ่มเจ้าสัวมาหลายสิบปีผมใช้คำว่าหลายสิบปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ปีหลายเจ้าสัวครอบครัวหลายเจ้าสัวเนี่ยมีโฮลดิ้งตั้งขึ้นมาเพื่อถือหุ้นในบริษัทต่างๆย้ำว่าถือหุ้นบางเจ้าสัวใช้โฮลดิ้งไปถือในที่ดินคำถามคือการใช้โฮลดิ้งไปถือที่ดินกับถือหุ้นผลในทางภาษีต่างกันเพราะว่าเวลาโฮลดิ้งรับเงินปันผลขึ้นไปรับเงินปันผลขึ้นไปที่โฮลดิ้งจากบริษัทลูกยกเว้นภาษีจากเงินปันผลตัวนี้เพราะว่ามีกฎหมายภาษีกรยกเว้นภาษีให้ขณะที่ถ้าโฮลดิ้งมาถือที่ดินที่ดินเวลารับค่าเช่าโฮลดิ้งต้องเสียภาษีอันนี้ไม่ยกเว้นตามกฎหมายภาษีกรนะครับโฮลดิ้งยังมีประโยชน์อีกในกรณีที่ท่านจะเอาบริษัทลูกๆเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำการ IPO นะฮะสามารถใช้โฮลดิ้งถืออยู่ในบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับมีตัวอย่างมากกว่า560ครอบครัวที่ผมรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะครับที่เป็นบริษัทจดทะเบียนจะมีโฮลดิ้งถืออยู่เป็นเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นอยู่ในบริษัทจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 25% นะครับอันนี้มีความหมายคือ 1. ป้องกันการถูกเทคโอเวอร์ในตลาดหลักทรัพย์ 2. เวลาบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวไปถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยกเว้นภาษีเวลารับเงินปันผล 3. เวลาสมาชิกในครอบครัวมีการแอบขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บริษัทโฮลดิ้งก็ซื้อกลับโดยใช้เงินปันผลที่ไม่ต้องเสียภาษีมาก่อนนะครับไม่ต้องเสียภาษีในโฮลดิ้งใช้เป็นตัวเก็บหุ้นที่ตกไปนะฮะโดยสมาชิกครอบครัวทั้งหลายที่ขายหุ้นออกไปไม่ได้คุยกันไม่ได้ตกลงกันใช้โฮลดิ้งเข้ามาซื้อเก็บนะครับนี่คือโฮลดิ้งในภาพสั้นๆนะครับให้ท่านเห็นว่าโฮลดิ้งมันมีประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับ